เตือนภัยเพื่อนๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะระวังมิจฉาชีพให้ดีๆค่ะเพราะว่าคุณอาจจะถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนเกลี้ยงบัญชีได้ค่ะล่าสุดนะคะมีเคสร้องเรียนเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนค่ะเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีการรีวิวสินค้าจริงๆย้ำว่าจริงๆนะคะจากนั้นค่ะมีการโพสต์โปรไฟล์ตัวเองเอาไว้ว่าถ้าหากใครต้องการติดต่องานให้ติดต่อเข้ามาได้เลยปรากฏว่ามิจฉาชีพค่ะเขาติดต่อจริงๆแล้วก็ขอให้ผู้เสียหายนั้นส่งทั้งชื่อจริงนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรกลับนะคะแล้วก็ขอสัดส่วนต่างๆเพื่อที่จะหวังว่าจะส่งเสื้อผ้ามาให้รีวิวและเรารอรับกำไรเพียงแค่อย่างเดียวปรากฏว่ามิจฉาชีพดึงผู้สายคนนี้เข้าไปในกลุ่มนะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่ม VIP เดี๋ยวจะมีการส่งสินค้ามาให้รีวิวแต่มีข้อแม้ค่ะว่าจะต้องทำภารกิจก่อนภารกิจนี้เป็นการวัดใจของผู้เสียหายเองค่ะว่าคุณสามารถโปรโมทสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าได้หรือไม่ด้วยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์และกดลองซื้อสินค้าค่ะปรากฏว่าผู้เสียหายหลงเชื่อจริงๆนะคะเพราะว่าในกลุ่ม VIP มีหน้ามาเพียบเลยค่ะแต่ละคนก็บอกว่าทำแล้วได้กำไรจริงๆได้สินค้ามารีวิวจริงๆโอนเงินเข้าไปสุดท้ายหายเงียบค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามิจฉาชีพพยายามที่จะเอาเรื่องจริงมาบวกกับเรื่องปลอมที่เขาแต่งขึ้นมาทำให้เราดูงงๆทำให้เราดูก้ำกึ่งว่าจะเชื่อนะคะหากเจอแบบนี้ยังคิดเอาไว้ก่อนค่ะอยากจะได้เงินใครอยากจะได้ผลกำไรอะไรอย่าทำงานที่มันง่ายเกินไปค่ะเจอแบบนี้ตกเป็นผู้เสียหายแล้วสายด่วน AOC 1441ช่วยคุณได้ค่ะ